สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงนาฬิกาดีเทลไทยแลนด์ครับผมวันนี้ผมจะมาแปลแบตโน้ตนะครับผมของวันที่12นะครับผมของบ้านเราก็6โมงเช้าถึง10โมงจะปิดเซิร์ฟครับก็คือเปิดเซิร์ฟตอน10โมงครับแผ่นนี้จะมีอะไรบ้างครับโอเคไปฟังกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมก็มีฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมชื่อจัสตินากูนะครับไม่รู้จะเป็นเชื้อชาติอะไรกันแน่ผสมน่าจะเป็นญี่ปุ่นผสมอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นฮีโร่ใหม่ครับผมแล้วก็มีโหมดใหม่นะครับมีแนทแมนน่าจะเป็นโหมดเหมือนซอมบี้นะครับผมเอาชีวิตรอดรู้สึกจะไม่มีอาวุธระยะประชิดนะครับจะเป็นระยะไกลอันนี้มันต้องข้ามนะครับผมไปรอดูในเกมได้เลยครับแล้วก็จะมีโหมดใหม่ต่อจากโหมดนั้นนะครับผมก็จะเอ้ยไม่นะครับก็มาในวันที่12เหมือนกันนะครับไลออฟสโนว์นะครับอันนี้ก็จะเหมือนจะมีรางวัลในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับในหมวดนี้ก็จะลองไปเล่นดูครับเดี๋ยวไปที่ส่วนนี้นะครับ Hero Adjustment นะครับคุรุมินะครับผม Binding Player คือสกิลที่เรากด F ใส่เพื่อนครับผมแล้วคลิกซ้ายไปแล้วตัวศัตรูจะเด้งออกใช่ไหมครับเวลาโดนเคาน์เตอร์เวลาเราโดนเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยแล้วคุรุมิเด้งมาก็จะผลักศัตรูไปก็คือในบางกรณีนะครับผมคุรุมิเนี่ยเขาจะไม่สามารถผลักศัตรูไปได้นะครับตอนศัตรูเคาน์เตอร์ตัวเพื่อนเรานะครับแต่ตอนเนี้ยเขาจะไม่ถูกกับจังหวะแล้วก็คือสามารถผลักได้แบบ 100% เลยนะครับโยโตฮิเมะนะครับผมเพิ่มระยะการโจมตีของสกิล Spirit Slash แล้วก็ Demonic Blade นะครับให้บินนะครับเบดไอ้ที่ FF ของโยโตฮิเมะนะครับมันจะบินไปเร็วขึ้นนะครับอันนี้ถ้าแปลผิดขออภัยนะครับผมก็คือ Spirit Slash ในตอนนี้เหมือนจะเป็นตัวทองแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ถูกขัดจังหวะโดยการโดนท่าทองของศัตรูนะครับที่เคาน์เตอร์มานะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องลองดูในเกมนะครับแต่ผมจากที่ผมอ่านแล้วเนี่ยเหมือนจะบัฟโยโตนะครับก็เพราะว่าตัวมันอ่อนแอเกินไปนะครับผมเขาก็เลยบัฟมันขึ้นหน่อยนะครับวันดาซุยนะครับสกิล Haste Teleport นะก็คือ F3 นะครับผมก็จะไม่ถูกขัดจังหวะโดยใช้แบบถ้าศัตรูใช้โฟกัสแบบสไตล์ใหม่เงี้ยก็คือแบบสีทองนะครับผมตอนที่เราโดนเคาน์เตอร์แล้วศัตรูใช้ท่าเคาน์เตอร์มาเนี่ยเขาจะไม่ถูกขัดจังหวะแล้วครึ่งบางทีมันจะโดนดาเมจนิดนึงนะครับผมแต่อันนี้ก็อาจจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับเหมือนเขาจะแก้เรื่องของตัวสถานะตัวทองนะตอนโดนเคาน์เตอร์แต่ลองไปดูในเกมนะครับผมพวกนี้เหมือนยินยางออฟของวูเชนนะครับผมจะไม่ถูกทำลายโดยศัตรูได้นะครับผมวิวโนลองเกอร์บีเดสทอยก็คือไม่สามารถถูกทำลายได้ก็คือการอันที่หนึ่งนะครับอันติที่หนึ่งคือวางยินยางไว้เนี่ยไม่สามารถถูกทำลายโดยศัตรูได้ก่อนที่จะวาร์ปเนี่ยศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถเห็นยินยางได้ว่าเขาไปวางไว้ตรงไหนบัฟอีกแล้วนะครับในระหว่างที่กำลังไล่ท่าอัลติเมทก็คือท่าเมื่อกี้นะครับท่า FAV1 นะครับก็คือเวลาไล่สกิลอันติเนี่ยและระวางไอออฟไว้เนี่ยมันจะเหมือนมีบอกเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับว่าผมว่าตัววูเชนเขาไปวางไว้ตรงไหนนะครับจะแจ้งเพื่อนร่วมทีมด้วยซึ่งก็ดีเหมือนกันบางทีแบบเพื่อนไปวางไว้ตอนไหนแล้วเขาจะวาร์ปตรงนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเลยไงแต่ถ้าเขาวางปุ๊บเราก็รู้เลยว่าถ้ามีอะไรเขาจะวาร์ปกลับไปตรงนั้นนะครับผมจะได้เตรียมตัวถูกอย่างที่3นะผมก็คือลดระยะเวลาในการที่วูเชนจะสลับศัตรูมาจะติดชะงักนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัววูเชนเองนะครับจะติดชะงักน้อยลงแล้วก็จะมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมแต่ดาเมจเนี่ยในฐานะที่โดนดาเมจแรงขึ้น 20% เนี่ยตอนนี้เหลือแค่ 10% นะสมไม่สมผลอยู่เพราะว่ามันจะโดนแรงเกินไปนะครับมันโกงเกินไปแล้วเขาก็เลยให้มันเหลือแค่ 10% นะครับการสลับที่แต่มันจะเร็วขึ้นแล้วก็ตัวเราจะขยับออกจากการอันติได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อไปตีศัตรูได้ตอนในส่วนของ Weapon Adjustment นะครับผมมีอาวุธเดียวเลยก็คือสเปียร์นะครับปรับเปลี่ยน Sound Effect ตอนที่เกาะกำแพงแล้วชาร์จคลิกซ้ายลงมานะครับผมอันนี้ก็ต้องลองไปฟังดูมาในส่วนของโซเจตแอดจัสเมนต์นะครับผมจากตอนก่อนในสตอมสไตล์เนี่ยมันจะทุกครั้งที่เราแดดมันจะผ่านออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เขาตั้งใหม่แล้วนะครับผมก็คือมันจะไม่ผ่านเลยจนกว่าเราจะโดนโจมตีหรือว่าเป็นคนโจมตีนะครับมันจะผ่านลงมาในช่วง15วิตอนนั้นนะครับหลังจากที่เราโดนโจมตีหรือเราเป็นคนโจมตีเขาฝ่ายฟ้าจะผ่านลงมาทุกครั้งที่เราดอทเหมือนเดิมครับแต่แค่มันจะไม่ผ่านตลอดแล้วเหมือนตอนที่เราลูทของก็ผ่านแต่ตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราต้องโดนโจมตีก่อนแล้วมันจะอยู่ในช่วง15วินาทีนะครับผมแล้วก็จะรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วเนี่ยมันก็การรำคาญนะครับผมเวลาสายฟ้าผ่านลงมานะก็ถือว่าแก้ได้ถูกจุดเหมือนกันนะแก้ไป2รอบเลยมาในส่วนของ Match Adjustment นะครับผม Spirit Quest Remove Spirit Walker Quest นะครับก็คือเอาเควสของ Spirit Walker ออกไปนะครับอันนี้ไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรนะครับใครไม่รู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับจำไม่ได้อย่างที่2นะครับผมสเกลเบลแอดจัสเมนต์ก็คือระฆังในเกมปกตินะครับผมจะเพิ่มระยะการสอดแนมเป็น100เมตรก็จากที่เดิมก็ไกลอยู่แล้วตอนนี้ไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็สามารถมองทะลุพวกแบบศัตรูอยู่หลังสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้สามารถสแกนได้เหมือนกันนะครับผมแต่จริงปกติก็ได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่ายกเว้นสถานะที่เป็นแบบมาตาลิล่องหนหรือว่าแอบในพุ่งหญ้านี้ก็อาจจะไม่โชว์แล้วนะครับผมแต่หมดไอโอมินไนแมนที่กำลังจะมานะครับหมดซอมบี้เนี่ยราคาจะเพิ่มการค้นหาเป็น135เมตรนะครับก็เช่นกันนะครับผมแอบหลังสิ่งก่อสร้างก็ไม่ได้แต่ว่าอยู่ในสถานะสเตลหรือว่ามาตาลิล่องหนเนี่ยถือสถานะพิเศษที่แฟนทอมสเตปตอนกิ้งพอดีก็ถือว่าล่องหนได้เหมือนกันสักครั้งก็จะสแกนไม่เจอนะครับมาในส่วนของควิกแมตช์นะครับผมโหมดควิกแมตช์ปกตินะจะแอดโซบูมเข้าไปแล้วนะครับผมปกติจะไม่มีโซบูมโซบูมจะอยู่ในโหมดแรงค์เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเขาแอดไปในโหมดควิกแมตช์ด้วยนะโหมดธรรมดาก็มีแล้วเท่ากับตอนนี้ก็มีทุกโหมดแล้วนะครับยกเว้นเดดแมตช์กับโหมดพิเศษอื่นๆนะครับต่อมาก็มีการปรับเรื่องของเงินที่ดรอปนะครับในบริเวณอติสันโกลฟนะครับที่แพทก่อนเขาเพิ่มเงินที่ดรอปตรงนั้นเยอะน่าจะเยอะไปนะครับผมจากการทำลายสิ่งก่อสร้างนะครับผมปรับปรุงแต่ไม่ได้บอกว่าปรับเท่าไหร่นะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องมีเกมออปติไมซ์นะครับผมเรื่องของเมคานิกต่างๆนะครับสเปเชียลเอฟเฟกต์หรือว่าเฟรมเรทที่มีปัญหาเรื่องแลกนะครับผมแล้วก็ออปติไมซ์เรื่องที่แพทใหม่ที่กำลังจะมาในอนาคตนะครับก็เหมือนเขาจะแก้แจ้งมาเรื่อยๆนะครับว่าแบบเกมนี้กำลังจะออปติไมซ์ให้ดีขึ้นนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่จริงๆเรื่องแบบนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่แจ้งนะครับผมแต่เกมนี้แจ้งก็ถือว่าได้รับรู้ทั่วกันนะครับมาในส่วนของเอาเกมแอสเซมเมนต์นะครับก็จะเป็นแบบคัสตอมล็อบบี้พวกสร้างห้องนะครับผมก็จะมีการเลือกที่จุดสปอนในโหมดของ Hollow Tail นะครับเลือกที่สปอนได้นะครับแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับคนที่เป็นผู้ชมนะครับกด R ที่กำลังเวลาเราดูผู้เล่นอยู่เนี่ยมันจะทำให้โชว์เพื่อนโชว์ชื่อผู้เล่นนะครับผมว่าเราดูใครอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะปิดก็ได้นี่ไม่แน่ใจนะครับผมเรื่องของหมวดผู้ชมเนี่ยผมอยากให้ผู้ชมลองไปลองดูในเกมเองนะครับว่ารายละเอียดมันจะเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับรูปเกมปกติมันเป็นคัสตอมนะครับผมแล้วก็มีแอทีโรสแตทก็คือเพลเยอร์สามารถดูสแตทของตัวละครได้นะครับขณะที่ลองยงอยู่ในเกมอยู่ในเกมแบบอยู่ในเกมปกตินะครับผมไม่ใช่คัสตอมอยู่ในเกมปกติสามารถดูสแตทของตัวละครได้นะครับนี่ก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับAt Hero Regen นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเควสหรือเปล่านะครับผมก็เป็น Regen Chapter 4คอมพลีทหลังจากที่จบ Chapter 3แล้ว Challenge จะล็อกนะครับ Chapter 4แต่ผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเควสตัวละครหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมเคลียร์ไปหมดแล้วก็น่าจะไม่ต้องมีอะไรนะครับเหมือน Chapter น่าจะขั้นกลางนะผมขั้นกลางระหว่าง3ตอนก่อนมันมีน่าจะมีตำนวนนี้แล้วก็อยู่ดีก็ขั้นกลางเลข4ไปนะครับให้มันมีขั้นอีกขั้นนึงเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มคอสเพลย์เซตนะครับก็สามารถที่จะเซตการแต่งตัวของเราสไตล์ของเรานะครับก็คือเวลาจะเปลี่ยนสกินเซตหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้มาเซตคริสต์มาสอย่างเงี้ยเราก็เกมนี้เราก็กดได้ปุ่มเดียวเลยสามารถเซตเป็นเซตได้เลยนะครับผมว่าเราอยากจะเปลี่ยนเซตไหนนะครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนทีละชิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากสำหรับฝ่ายแฟชั่นนะครับตอนที่เราอยู่หน้าล็อบบี้นะครับผมที่เราจะกดที่มันถืออาวุธเนี่ยที่เราจะสลับอาวุธไปเรื่อยๆให้เท่มันเท่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนจะเลือกได้แล้วนะครับผมว่าอยากจะให้เซตไหนฮีโร่ถืออาวุธไหนในหน้าล็อบบี้นะครับจะได้เข้ากับทีมนะครับผมถือว่าดีมากเพราะว่าเวลารอห้องนานๆแล้วเรามานั่งกดสลับอาวุธรัวๆมันก็เพลินไปอีกแบบแต่ตอนนี้ก็สามารถเซตได้แล้วนะครับผมว่าสกินไหนจะใช้กับอาวุธไหนนะครับจะไปโชว์หน้าล็อบบี้นะครับไม่มีผลกับเกมครับอันนี้ก็จะเป็นปรับในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับผมวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยจะขอข้ามไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่น PC อยู่แล้วนะครับแล้วก็ at first bow reward นะครับเพลเยอร์นะครับจะถ้าสมมติเราต่อสตรีมการ์ดตอนเนี้ยในสตรีมครับคือระบบความปลอดภัยของสตรีมนะสตรีมการ์ดนะครับในครั้งแรกเนี่ยเราจะได้กล่องเลย1กล่องทันทีนะครับก็ใครอยากได้ของฟรีก็ทำเลยนะครับโดยส่วนตัวผมก็ทำแล้วส่วนใหญ่จะทำหมดแล้วนะครับผมเดาว่าเข้าเกมไปอาจจะแจกเลยว่าเราติดสร้างสตรีมการ์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาในส่วนของร้านค้านะครับผมก็คือไอ้ตัวกล่องที่มันเปิดไม่ได้ในสีเขียวในตอนนี้จะขายแล้วนะครับก็คือขายในราคา360ทองนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้สกินของเอจัสติน่าด้วยนะครับผมแล้วก็สกินคาตานาสีแดงที่กำลังมานะครับผมมันจะมีแม็กซิมัมการันตีอยู่นะครับผมก็คือมันจะการันตีของแดงแน่นอนนะครับถ้าเราเปิดครบ100กล่องแต่ว่ามันจะไม่ออกซ้ำนะครับผมมันจะไม่ออกซ้ำแน่นอน2นะครับก็คือของแดงเนี่ยจะไม่ออกซ้ำนะครับก็คือเราการันตีนะครับผมว่าของแดงเนี่ยเราจะเปิดไม่ได้ของแดงซ้ำแน่นอนจากกล่องพวกนี้นะครับนอกจากเราจะได้ของแดงทุกชิ้นแล้วอย่างเช่นคาตานะได้สกินแล้วก็ตัวละครได้สกินแล้วเนี่ยถึงออกซ้ำได้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนคือมันจะไม่ซ้ำแน่นอนนะครับรับประกันโอเคก็คือกันคนเกลือนะครับผมสุ่มเยอะๆแล้วซ้ำเนี่ยแม่งหูดีดเลยนะครับแล้วก็มีในสโตร์อัปเดตก็คือร้านค้านะครับผมก็คือเพิ่มชุดของ
ตีน่านะครับสตีน่ากูนะครับผมชื่ออ่านยากมากเรียกว่ากูแล้วกันยังไงดีนะครับผมแล้วก็มีแพ็กสกินใหม่ของจัสตีน่านะครับผมวิคอนเทนเนอร์โอเคนะครับผมแล้วก็มีคู่กับลองซอสนะครับผมจะมาพร้อมกับสกินลองซอสนะครับตอนนี้ปกติราคา 3,300 โกตอนนี้เหลือ 2,350 โกนะครับก็ไปรีบจัดกันเลยนะครับผมตอนนี้ลดราคาอยู่แพทหน้าก็อาจจะปรับราคากลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของราคานะครับผมก็สกินใหม่ของ Legendary นะครับผมราคา 1,200 ตอนนี้ก็ผมจะสรุปง่ายๆนะครับลดทุกสกินครับตอนนี้ของ Justina นะครับแล้วก็คุรุมินะครับตอนนี้ก็ราคาลดเหมือนกันนะครับลองซอสสกินก็ลดเหมือนกันครับตามนี้เลยdiscount end ก็คือ discount end ก็คือหมดเวลาลดราคาแล้วครับวันดาซุยก็ dragon view uncheck ส่วนใหญ่ทุกตระกูล dragon view ที่เขาลดมานะครับผมตอนนี้ก็กลับไปราคาเดิมนะครับ 2,400 หองนะครับแล้วก็คาฟ้านะครับผมไหมสีฟ้านะครับก็คือจะเพิ่มยุ้ยชานนะครับสกินของยุ้ยชานระดับสีทองนะครับเข้าไปด้วยขายในราคา 12,000 หองนะครับแล้วก็เพิ่มของอ๋อไม่ใช่ครับก็คือจะเป็นเพิ่มกล่องสีเขียวนะครับผมสามารถขายได้ซื้อได้โดยใช้ 3,600 สีฟ้านะครับจำกัดสูงสุด6กล่องนะครับอันนี้ผมก็แน่นอนว่าผมเข้าไปผมจัดยับแน่นอนไปกล่องฟรีนะครับผมเผื่อได้ของแดงด้วยก็ไปลุ้นกันนะครับและส่วนใหญ่ส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของบั๊กเรียกร้อยนิดหน่อยนะครับผมบั๊กแก้บั๊กนิดหน่อยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมของการแพทโน้ตของวันที่12นะครับผมก็เดี๋ยวแพทเซิร์ฟก็จะปิดเนี่ยประมาณ6โมงถึง10โมงนะครับผมหลังจากนั้นก็เข้าไปเล่นกันได้เลยครับผมส่วนใหญ่โดยรวมจะสรุปให้ก็คือเป็นการปรับบัฟตัวละครนิดหน่อยที่ไม่ค่อยมีบทบาทนะครับผมพอจะบัฟขึ้นมาให้น่าเล่นขึ้นหน่อยครับแล้วก็เป็นการพรีเซนต์ตัวใหม่ซะมากกว่านะครับผมแล้วก็ไอเทมบัฟหรือว่าวีพอนบัฟเนี่ยมันจะน้อยมากเลยแทบไม่มีการจับเปลี่ยนอะไรเพราะตอนนี้อยู่ในค่อนข้างสมดุลแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูตัวใหม่มาว่าจะกากไปหรือจะเก่งไปนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นมือชนมาแรกๆเขาก็จะบัฟ2แพทติดกันนะครับถ้าตัวใหม่มาผมว่าตัวนี้อาจจะโดนเนิร์ฟแน่นอน ดูจากสกิลของเขาแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ